ฉีดน้ำใส่หน่อยโอ้เอาฉีดน้ำอีกหน่อยเอาสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถดับเพลิงครับเป็นรถดับเพลิงของ Digitoy นะครับตัวนี้นะครับคันใหญ่เลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านข้างเขาก็จะบอกว่าจะเป็นแบบไหนนะครับมีไฟด้วยนะครับมีกดปุ่มแล้วก็มีเสียงนะครับด้านหลังเขาจะบอกว่าวิธีการเล่นนะครับก็จะยกเครนขึ้นได้ฉีดน้ำได้มีไฟมีเสียงด้านหลังก็จะบอกว่าใส่ฐาน2ก้อนแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับนี่เราบักแกะกันเลยครับรถดับเพลิงนะครับนี่มีเครนข้างบนนะครับด้านล่างนะครับอย่างที่บอกไปนะมีปุ่มเปิดปิดเสียงได้นะครับแล้วก็ใส่ฐานอันนี้ก็ใส่มาให้แล้วครับฐาน2ก้อนเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้เอายาวสิยาวออกเอาไปยาวนะยาวไปได้นะเอายาวปรับกดสั้นกดยาวได้เอาสั้นลงเอาสั้นลงสิเอาลงด้วยรถดับเพลิงรถดับเพลิงมีเสียงเปิดเสียงได้มีสองเสียงเอาอีกเสียงหนึ่งสิอีกเสียงหนึ่งโอ้ยน่ามีไฟด้วยยาวปรับยาวได้ยกสูงก็ได้ยกสูงก็ได้น้องคนนี้รถอะไรรถดับเพลิงมันฉีดน้ำได้ไหมฉีดน้ำได้ไหมฉีดน้ำได้โอ้ยฉีดน้ำใส่หน่อยโอ้เอาฉีดน้ำอีกหน่อยเอ้ามันยังค่อยนี่ตรงน้ำตรงสีดำดึงออกดึงจุดสีดำออกนะตรงสีดำตรงนี้เติมน้ำได้ตรงนี้เติมน้ำได้แล้วก็ปิดไว้แล้วก็ยิงฉีดน้ำปุ่มนี้โอ้ย อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องสีทูคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสิลูกบ๊ายบายเฮ้ยเปิดเสียงรถดับเพลิงหน่อย